านเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ท่านผู้ที่สถานะนะคะก็ผู้บาดเจ็บ8คนนะคะ8รายที่ได้แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับการดูแลในโรงพยาบาลเรียบร้อยหรือรายที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลก็เป็นรายที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะในแง่ของการจับกลุ่มเป็นตัวประกันตอนนี้ตัวเลขที่เรามีอยู่คือ11คนนะคะ11คนในแง่ผู้เสียชีวิตซึ่งอันนี้ทางสถานทูตก็แจ้งมาว่าได้รับแจ้งจากทางนายจ้างตอนนี้เพิ่มเติมก็คือเบ็ดเสร็จแล้วสถานะผู้เสียชีวิตในตอนนี้ที่ทางสถานทูตแจ้งว่าได้รับจากนายจ้างคือทั้งสิ้น12รายนะคะ12รายแล้วก็ความพยายามในการอพยพคนไทยแล้วก็พลเรือนในพื้นที่นะคะก็ทางฝ่ายอิสราเอลก็ในส่วนของแรงงานไทยเราได้รับแจ้งว่ากองทัพอิสราเอลได้เริ่มอพยพคนไทยจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะคะก็จะมีหลายที่ด้วยกันที่ได้มีการอพยพออกไปนะคะในเรื่องของการเดินทางกับประเทศไทยก็เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อช่วงบ่ายที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกภูมิธรรมได้เป็นประธานนะคะแล้วก็ได้มีการคุยเตรียมการต่างๆในเรื่องของการใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศในการไปดำเนินภารกิจอพยพนะคะซึ่งในชั้นนี้ก็คือเราเตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้หากมีสถานการณ์พร้อมที่จะเดินทางไปลำเลียงเนี่ยก็จะได้ดำเนินการได้โดยคล่องแคล่วรวดเร็วนะคะ